อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปริศนาค่ะคุณผู้ชมเสียแป้งอยู่ไหน20กว่าวันแล้วจะครบ30วันไหมจะนับให้ถึง1เดือนเลยไหมสำหรับการติดตามล่าตัวปิดเขาบรรทัดมาคือไอตอนปิดเขาเนี่ยมันไม่ถึง20กว่าวันหรอกแต่ประเด็นคือเขาลูกเนี้ยเจ้าหน้าที่ซีลแล้วหมดทั้งลูกปิดกั้นทางขึ้นทางลงทางเข้าทางออกทั้งหมดเอ้าก็ยังไม่เจอคุณผู้ชมหลายกระแสบอกว่ายังอยู่ไหมคือถ้ายังอยู่เนี่ยอยู่แบบไหนอยู่แบบเป็นหรืออยู่แบบตายมีคนช่วยพาหนีไหมแล้วเอาอะไรทำมาหากินหรือจริงๆแล้วหนีลงมาแล้วโอ้มันก็หลากหลายสมมติฐานนะคะแต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังไล่ล่าแต่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพราะชาวบ้านบอกว่าเจ้าหน้าที่อยู่นานก็เดือดร้อนแล้วนะตอนนี้ชาวบ้านก็ทำมาหากินไม่ได้และในขณะเดียวกันการที่ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปตรวจสอบด้านในการเข้าการออกตอนนี้ยังมีคงมีอุปสรรคหลายด้านเหมือนกันนะคะเห็นวันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปรับแผนนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่งไปเดินป่าวันนี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่มีการนำเจ้าหน้าที่12นายพร้อมกับนายพรานอีก2คนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปและเขาบอกว่าจะไปซีลต่างๆพื้นที่ต่างๆบนเขาบรรทัดเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ชำนาญในการเดินเส้นทางแต่วันนี้ได้นำพรานไปอีก2รายเข้าไปในพื้นที่บริเวณนี้เห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าวันนี้การประเมินแล้วตอนเช้าเนี่ยบินขึ้นไม่ได้แล้วดูสภาพอากาศนะมันฟ้ามันปิดสิ่งสำคัญเลยคือเทือกเขาบรรทัดคือช่วงนี้ฝนตกชุกมากมันทำให้เฮลิคอปเตอร์ที่จะขึ้นไปบินสำรวจแล้วเอากล้องอินฟราเรดไปจับเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นบินได้แต่พอตอนบ่ายวันนี้พอฟ้าเริ่มเปิดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแผนปรับแผนแล้วเปิดปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่12นายรวมทั้งนายพานอีก2รายเข้าไปในพื้นที่โดยใช้เฮลิคอปเตอร์อย่างที่เราจำลองโรยตัวลงไปยังจุดที่มีการเตรียมเอาไว้แล้วก็เคลื่อนย้ายเข้าไปเบื้องต้นพบว่าการเข้าปฏิบัติการครั้งนี้จะเข้าไปบริเวณที่พบเบาะแสหรือความเคลื่อนไหวของเสียแป้งทั้งจุดปะทะเองก็ดีรวมถึงร่องรอยต่างๆแล้ววันนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่บอกต้องส่งนายพรานเข้าไปเพราะมีคนบอกนะจุดปะทะจริงๆแล้วจุดที่อันตรายที่สุดเสียแป้งอาจจะใช้จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดหรือไม่เพราะวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการแกะรอยฮะแล้วไปพบร่องรอยของเสียแป้งในช่วงที่มีการหลบหนีในพื้นที่บริเวณป่าแล้วมีรายงานข่าวนะฮะระบุว่าวันนี้ชุดปฏิบัติการที่ต้องมีการเสริมเข้าไปอีก12นายเห็นบอกว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณจุดที่มีการปะทะกันเนื่องจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่มีการรับรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์2วันเจ้าหน้าที่ได้มีการลาดตระเวนจุดปะทะห่างออกไป700เมตรมีรอยเพิงหินนั่งพักอยู่คาดการว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เสียแป้งใช้มานั่งพักหลังจากที่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบด้วยตาตัวเองแล้วพาผู้รู้ไปด้วยคุณผู้ชมจำไอ้หมีหมาสามขาได้ไหมคะเจ้าหมีซึ่งเป็นหมาที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พาหมีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหมีมีลักษณะผิดปกติเหมือนกับมันคุ้นเคยเวลาหมามันแบบจะดมกลิ่นนะเหมือนกับมันคุ้นเคยกับร่องรอยบริเวณดังกล่าวก็เลยคาดการว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เสียแป้งเนี่ยเคยมาหลบซ่อนอยู่บริเวณดังกล่าวหลังจากที่มีการปะทะกันคุณผู้ชมคะวันนี้จากการตรวจสอบเนี่ยเห็นบอกว่าตรงนี้แกะรอยยากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักร่องรอยบางส่วนหายไปแต่วันนี้สภาพอากาศเปิดก็จะเดินเท้าเข้าป่าไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจากจุดที่ไปเจอลักษณะมันจะมีรอยเท้าจุดหนึ่งกิ่งไม้หักจุดหนึ่งเพิงหินนั่งพักซึ่งห่างจากจุดปะทะมา700เมตรล่าสุดวันนี้หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเล่าถึงภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่เขาบอกว่าจากการนำกำลังพล8นายลาดตระเวนบนเทือกเขาบรรทัดต้องไปมาร์คจุดแล้วก็หาร่องรอยต่างๆนี่คือภาพปฏิบัติการในป่าซึ่งวันนี้ระยะทาง5กิโลคุณผู้ชมเดิน4ชั่วโมงเพราะมันลำบากมากฝนตกตลอดเวลาค่ะพื้นที่ก็ชื้นแฉะเดินก็ยากพบร่องรอยการพักผ่อนของมนุษย์ตามข้อมูลที่แจ้งมีการโน้มกิ่งต้นปาล์มลงมามัดเพื่อบังฝนแบบนี้นะนึกออกใช่ไหมต้นปาล์มมันจะลู่ลมขึ้นไปด้านบนเหมือนมีคนดึงลงมาแล้วมัดเอาไว้กันฝนหรือไม่และจากการตรวจสอบคาดว่าไม่ใช่รอยใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูช่วงระยะเวลาอาจจะเป็นชาวบ้านที่ขึ้นไปแล้วติดฝนก็ได้แต่จากการขึ้นไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยโอกาสที่เสียแป้งจะยังอยู่บนเขาเจ้าหน้าที่บอกต้องพูดตามตรงดูเขาแบบนี้แล้วฝนตกจริงๆ3วันน่ะไม่น่าจะอยู่ได้ด้วยซ้ำไปนะแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยังอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้หลบหนีออกไปเพราะมีเจ้าหน้าที่เชิงเขาเต็มไปหมดเลยก็ภารกิจวันนี้เป็นการเฝ้าที่ตั้งบริเวณน้ำตกแล้วก็ฟื้นฟูกำลังพลเพราะเห็นบอกเมื่อวานลาดตระเวนอย่างหนักค่ะวันนี้ก็เลยเดินสำรวจไปด้วยแกะรอยไปด้วยแต่ก็ไม่โหมงานหนักมากนักลองฟังเสียงหัวหน้าชุดดูหน่อยค่ะ
ไอ้ส่วนที่ปิดใบไม้นะฮะก็น่าจะเป็นคุณหาของป่าอะไรเงี้ยไปตัดตักน้ำมันจากต้นยางอะไรเงี้ยฮะใช่ครับฝนตกมาหาของป่าตีผึ้งอะไรเงี้ยครับก็ไปเจอคบไม้ที่ทำด้วยใบไม้อะไรเงี้ยใต้โขดหินอะไรเงี้ยน่าว่าจะเป็นคบไม้ที่เขาใช้สำหรับหาของป่าตีผึ้งอะไรเงี้ยครับทีนี้จากการรับประเวณเมื่อวานภารกิจเมื่อวานเราจะเจอหลักฐานหรือเจออะไรที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายอย่างเสียแป้งบ้างไหมครับเมื่อวานไม่เจอนะครับไม่เจอไม่เจอร่องรอยไม่เจอร่องรอยที่ว่าอาจจะเกี่ยวโยงไปถึงตัวของเสียแป้งหรือว่าสามารถจะเป็นของที่มันมีมานานก่อนที่จะมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นนะครับปัญหาหลักก็คือว่าคุณผู้ชมฮะและสภาพป่าตอนนี้บนเทือกเขาบรรทัดเนี่ยขึ้นมาเต็มจอหน่อยภาพทางขวามือและเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติการด้านข้างบนเนี่ยประมาณ400ถึง500นายไปด้วยความยากลำบากนะฮะเพราะยิ่งฝนตกภูเขามันสามารถที่จะลื่นถลายลงมาและเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อและอย่าลืมนะฮะพิษสงของเทือกเขาบรรทัดเยอะจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ฮะภาพของชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรังเห็นบอกว่าเป็นชุดที่มีการสลับสับเปลี่ยนกันมาและชุดปฏิบัติการตรงนี้ขึ้นไปตรวจบริเวณควนหินกองเพื่อตามล่าตัวเสียแป้งวันนี้ชุดปฏิบัติการที่มีการสับเปลี่ยนกันลงมาเห็นบอกว่าสภาพตำรวจเนี่ยอิดโรยตลอดเลยนะฮะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายต่อหลายรายด้วยกันและคุณผู้ชมลองดูสภาพเนี่ยมีต้นไม้เนี่ยเห็นมีการล้มเพราะฝนมันตกหนักแล้วน้ำป่าเนี่ยมันหลากลงมาต้นไม้ต้องเป็นล่มเลยอ่ะโอ้แล้วบอกสภาพพื้นป่าที่เนี่ยมันสมบูรณ์มากพอน้ำมันหลากออกมามันทำให้ต้นไม้มันโค่นปิดทางสัญจรอีกมันคืออุปสรรคอีกหนึ่งอุปสรรคแต่วันนี้ฮะเห็นมีการบอกเหมือนกันนะชุดปฏิบัติการสีตรังบอกว่าที่ลงมาเนี่ยเห็นมีการบอกนะขณะขับรถลงมาจากบ้านตระเนื่องจากข้างบนเกิดฝนตกหนักและลื่นทำให้รถเสียหลักล้มทันทีที่รถกู้ภัยมาถึงผู้บอกทำแผลก่อนเพราะว่าวิทย์ที่จะตกเหวนะฮะรถคันนี้แล้วมีการบอกว่าระหว่างที่เบรกไม่อยู่จริงๆเพราะบนเขาเนี่ยนอกจากพื้นที่มันเป็นเลแล้วมันมีกลิ่นมงกลิ่นไม้อีกทำให้รถเสียหลักฟาดกับผนังหินซึ่งระหว่างนั้นต้องเลือกระหว่างจะกระแทกผนังหรือว่าตกเหวชีวิตของเจ้าหน้าที่เป็นตายเท่ากันกับการล่าตัวเสียแป้งนะฮะสุดท้ายแล้วโดยระหว่างที่มีการประจำการอยู่ข้างบนฝนตกตลอดทั้งวันโดยสภาพตอนนี้เส้นทางแตกต่างจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นอย่างมากการขี่รถขึ้นไปก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเส้นทางประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วรถที่วิ่งจำนวนมากทำให้ถนนเนี่ยมันผิดแปลกไปจากเดิม เคยมีพื้นปูนซีเมนต์หนึ่งแผ่นขับอยู่พอรถมันขับมากๆมันก็แตกพอแตกรถเสียหลักไปต้องเลือกระหว่างเอาศอกเนี่ยไปชนกับก้อนหินกับอีกด้านหนึ่งคือเหวที่ตกเทือกเขาบรรทัดนี่คือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ลองฟังเสียงตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรังเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังดูหน่อยฮะลงเนินมาครับตอนลงเนินเลยครับลงเนินมันเบรกไม่อยู่หรือมันลื่นเลยมันเบรกไม่อยู่เพราะว่ามันฟาดเลยฟาดเอาหัวขึ้นกลับไปจังนู้นแล้วรถมันจะไปติดฝั่งนี้ที่เป็นปลาผนังหินถ้าเป็นฝั่งนี้ก็ลงเหวก็ต้องเลือกตอนนั้นเลือกจนผนังหินแล้วเราได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างพี่นิดเดียวครับนิดเดียวอ๋อตรงนี้โทษนะพี่เป็นแผลแล้วก็เสื้อขาดเลยครับไม่ฝนตกครับฝนตกตลอดสภาพทางเป็นยังไงพี่ตอนนี้เละขึ้นไปลำบากแล้วลำบากแล้วครับขึ้นว่ายากแล้วลงยากกว่าครับลงยากกว่าครับเนี่ยค่ะอันนี้รถล้มและเกือบจะตกเหวในขณะเดียวกันกลุ่มที่ลาดตระเวนเดินเท้าไปนะคะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ต้นไม้ที่ล้มขวางทางสัญจรคือมันเป็นทางหลักที่เจ้าหน้าที่ใช้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงแล้วเห็นบอกมีสะพานหักด้วยจุดหนึ่งจ่าสิบตำรวจอุดมค่ะผู้ผบ.หมู่ของสภ.ห้วยยอดบอกลำบากเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องหยุดการลาดตระเวนเป็นช่วงๆแล้วที่สำคัญไปอยู่ในป่าไม่ใช่ว่าเช้าเข้าเย็นออกนะ อยู่กันอยู่ในนั้นกลางคืนต้องคอยเฝ้าระวังน้ำป่าแล้วสภาพอากาศช่วงนี้ยิ่งฝนตกยิ่งหนาวเย็นก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยค่ะข้างบนฝนตกแล้วก็ลมพัดแรงฝนตกตลอดคืนแล้วก็ลมพัดต้นไม้ใหญ่หักการเดินทางระหว่างทางก็มีต้นไม้หัก2จุดสะพานขาด1จุดหนาวมากครับหนาวต้องใช้คอไฟเพื่อว่าให้อุณหภูมิของร่างกายมันต่ำลงมันเย็นมากลมแรงครับข้างบนลมแรง
มืดฝนคล้ายๆนี่ก็เดินกลับมาแล้วก็พอฝนแรงก็ออกใหม่ครับตั้งหัวตั้งท้ายครับก็สักคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันทางด้านของ10ตำรวจเอกมงคลฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นายงเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเทือกเขาบรรทัดณขณะนี้เนี่ยเนื่องจากฝนตกแล้วก็ลมแรงทำให้มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางสัญจรขึ้นลงเทือกเขาบรรทัดทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาบอกต้องมีการประสานงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะฮะให้นำเลื่อยขึ้นไปด้วยนอกจากอุปกรณ์ดำรงชีพแล้วยังต้องเอาเลื่อยยนต์ไปตัดต้นไม้ที่กีดขวางการสัญจรขึ้นลงเขาของเจ้าหน้าที่อีกเนี่ยฮะภาพนี้เลยจนสุดท้ายแล้วเขาบอกฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำขังแล้วก็เป็นดินโคลนลากไม้ก็ล่วงมาอีกโอ้โหเป็นอุปสรรคในการล่าตัวเสียแป้งของเจ้าหน้าที่เยอะจริงๆลองฟังเสียงทางด้านของ10ตำรวจเอกมงคลดูหน่อยฮะพอกำลังเลื่อยออกครับต้นไม้ใหญ่มันหักลงมาเลยครับผมมาขวางทางเลยเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรที่เพราะลมครับเหมือนเดิมยังมีอุปสรรคเหมือนเดิมเป็นดินโคลนครับน้ำขังด้วยดินโคลนด้วยก็มาม่าไข่ต้มอะไรเอาที่ทำง่ายๆไงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลำบากกันมา12วันแต่ก็จะต้องจับให้ได้จริงๆวันนี้มีข่าวลือบอกเจ้าหน้าที่จะต้องปรับแผนนะว่าถ้ามาอยู่บนเขาบรรทัดหรือว่าหนีไปไหนแล้วอาจจะต้องมีการถอนกำลังจากด้านบนลงมาหรือเปล่า